รัสสรรเสริญพระอานนท์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอานนท์เป็นบัณฑิตภิกษุทั้งหลายอานนท์มีปัญญามากที่เข้าใจความหมายที่เรากล่าวย่อๆได้อย่างพิสดารเธอทำผ้ากุศิบ้างทำผ้าอันทะกุศิบ้างทำผ้ามนทนบ้างทำผ้าอัฏฐะมนทนบ้างทำผ้าวิวัตตะบ้างทำผ้าอนุวิวัตตะบ้างทำผ้าคีเวยกะบ้างทำผ้าชังไคยกะบ้างทำผ้าพาหันตะบ้างจีวรเป็นผ้าที่ต้องตัดเศร้าหมองเพราะสัตราเหมาะแก่สมณะและพวกโจรไม่ต้องการภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังคาติตัดอุตตราสงตัดและอันตรวาสกตัด